สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับ สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกปรุเทพนิมิตพยากรนะครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้นะครับนะนะแล้วผมครับนะ Facebook วชิราแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนตรวจองค์ตรวจเทพติดต่อสอบถามได้นะครับนะทางเราเนี่ยนะครับนะวันนี้ในรอบนี้เราจะมาคุยกันนะครับถึงเรื่องนะครับนะกฎข้อห้ามนะครับนะของเสื่อมนะครับนะอันเนี้ยเราพูดจากความจริงนะครับที่เคยเกิดขึ้นต่างๆนะครับนะในการที่เราพูดตรงนี้ก็เพราะว่า1ครับเราต้องการพูดเพราะว่า1ครับเพื่อเรียนรู้นะครับว่าอะไรมั่งที่เป็นข้อห้ามอะไรที่เขาห้ามกันนะครับนะ หลายสิ่งหลายอย่างครับนะมันเป็นดังข้อห้ามครับผมนะเราก็พูดกันตามความจริงครับนะก็นะครับนะขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะนะครับนะช่วยกันกดแชร์กดไลฟ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาทักทายนะครับทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปิยดานะคะนะครับนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายรายการของเรานะครับนะผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอครับนะมาทำรายการนะครับนะคนมีองค์นะครับก็อยากจะบอกนะครับนะว่ากฎข้อห้ามต่างๆที่เป็นข้อห้ามคนของเสื่อมนี้มันมีจริงไหมมีอย่างไรมีคนถามเราเข้ามามากมายเช่นคนที่ว่ามีองค์ต่างๆมีการสักยันต์หรือว่ามีของดีที่บูชาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก็ติดกายไว้นะคะนะส่วนใหญ่แล้วคนที่หน้าทองมาหรือว่าคนที่ไปลงยันต์ไว้ข้างหลังอะไรอย่างงี้สักยันต์ตามร่างกายต่างๆนะคะเราจะมีข้อห้ามเอาไว้ค่ะนะครับที่เรามาคุยในรอบนี้กันเนี่ยเรามาคุยเพราะว่ามีเผื่อมีคนถามเรามามากมายว่ามันมีไหมกฎแบบเนี้ยมันมีจริงครับสำหรับคนที่มีของต่างๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คุยกันแล้วลงไปในรายละเอียดนะครับขอแชร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันลงไปในรายละเอียดนะครับนะในรายละเอียดเจาะลึกลงไปในรายละเอียดนะคะโดยท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นกูรูนะครับและเป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกเทพนิมิตพยากรณ์นะครับอาจารย์โอ้ยังรู้น้อยกว่าอาจารย์ท็อปเยอะค่ะอาจารย์ท็อปเป็นผู้รู้มากเลยนะคะครับนะบางพื้นที่ก็คุยกันแปลกๆนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีโคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปิยังมามานชาลิตินามาภาธานามาอาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพธุติยัมปินโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยัมปินโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหาโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาตติยัมปีโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามาโอมนโมอิสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเมทุติยัมปีนโมอิสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเมตติยัมปีนโมอิสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปาทวีคงคาอิสราเมสิวะเทวันจามหาเทวาขมามิหังอ
เปิดครูเปิดญาณบารมีนะครับนะเราก็จะมาคุยกันนะครับนะถึงเรื่องคนมีครองทำยังไงครองจะไม่เสื่อมสำหรับคนที่สักยันสำหรับคนที่มีวิชาอาคมสำหรับคนที่ร่ำเรียนมาค่ะอย่างเช่นพี่เห็นกันนะคะก็อย่างการที่คุณไปณหน้าทองมากับอาจารย์ต่างๆนะคะที่มีมนต์ขลังอยู่ผมมีวิชาอย่างเข้มขลังการณหน้าทองสาริการินทองนะคะการสักยันนะคะสักตามร่างกายเนี่ยค่ะแต่เป็นการสักยันสักยันเป็นหมึกสักยันเป็นน้ำมันสักน้ำมันก็ได้นะคะเขามีกฎอยู่นะคะว่าเขามีข้ออยู่ที่ว่าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีมาบอกไว้นะคะว่าคนเหล่านี้นะคะต้องมีข้อห้ามอะไรที่จะทำให้ของเสื่อมนะคะอาจารย์ท็อปลองอธิบายเลยค่ะห้ามกินน้ำเต้าห้ามกินฟักแฟงห้ามกินแตงแม้กระทั่งแตงกวาธรรมดาก็ยังกินไม่ได้เพราะของมันทำให้เสื่อมนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีควาเขาเรียกว่าบวบด้วยใช่ไหมคะใช่บวบบวบนี่เขาก็ห้ามนะก็แปลกเหมือนกันนะครับนะฟักบวบฟักแฟงนะน้ำเต้าด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือเขาห้ามมันหลายอย่างนะครับแล้วบางสำนักก็บางสำนักก็ห้ามเนื้อวัวนะครับนะแตงกวาแล้วอะไรนะฟักแฟงนะแล้วก็บางสำนักเนี่ยห้ามเนื้อวัวสำนักที่นับถือแบบไสวนิกายไสวนิกายก็คือแบบแนวมหาศิวเทพนะครับนะหรือว่าองค์พระอิศวรเนี่ยจะห้ามนะครับนะเรื่องเนื้อวัวจะทำให้ตัวเองเสื่อมเพราะว่าหนึ่งครับวัวควนนทิเนี่ยเป็นบริวารของพระศิวะมหาเทพโดยตรงนะครับนะซึ่งอยู่หลังกระดิ่งนะครับนะนี่ครับนะหลังกระดิ่งนะครับนะนไว้สั่นนะครับนะนอกจากนี้นะคะเขาเรียกว่ามีอะไรอีกนะแล้วก็มีการที่ว่าลอดใต้ราวผ้าด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วห้ามกินเหล้าคนแก้วซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่รักษายากนะครับนะแต่สำหรับคนที่ชอบสวดมนต์เนี่ยนะครับนะของไม่ค่อยเสื่อมหรอกครับแต่ถ้าคนที่แบบถือของถืออะไรเหล่านี้ไว้นะครับนะมันจะเสื่อมง่ายเพราะหนึ่งครับทุกวันนี้นะครับราวตากผ้ามันเยอะนะครับแล้วสองครับนะเดินไปเดินมากลางเมืองอะไรเงี้ยนะบางทีเราไม่รู้นะบางทีเราไม่รู้นะครับเราไปใต้ถุนอะไรนะทั่วไปนะครับเราก็ไม่รู้นะครับนะมันก็อาจจะทำให้เสื่อมง่ายครับแต่สุดท้ายแล้วมันมีวิธีแก้อยู่นะครับนั่นหนึ่งครับควรต้องจุดธูป9ดอกนะครับแล้วนึกถึงครูครับเอาดอกไม้ดอกพวงมาลัยดอกมะลินะครับนะตั้งจิตอธิษฐานครับพวงมาลัยดอกมะลิชายอะไรก็ได้ชายอะไรก็ได้ครับนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงครูใหม่นะครับนะแล้วเราก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อก่อนผมเคยดูอยู่อันนี้เป็นข้อจริงนะครับนะคือหมากภูและน้ำป่าวางด้วยนะครับนะเพราะว่าจะแบบตามที่แบบที่เห็นกันทั่วไปนะครับนะใช่แค่นี้นะครับนะของที่เสื่อมไปก็จะย้อนกลับมานะครับแต่แค่เพียงว่าจะมีข้อกฎข้อห้ามคือเขาห้ามไว้เยอะนะครับนะบางสำนักนี่ห้ามถึง8อย่างบางสำนักห้ามไว้5อย่างแล้วแต่บางสำนักห้ามนะครับนะยิ่งสำนักสาริกาลิ้นทองเนี่ยห้ามอะไรรู้ไหมห้ามถุยน้ำลายลงชาโคกใช่ๆอันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะบางคนก็ห้ามกินปลาไหลด้วยนะบางคนห้ามกินปลาดุกนะครับนะซึ่งมันมีข้ออยู่นะครับนะเพราะว่ามันจะมีข้อแต่ว่าอาจารย์โอ้เคยดูนะคะเรื่องเกี่ยวกับหนังในหนังไทยเนี่ยแหละเรื่องจอมขมังเวทนะมันจะมีอย่างนี้ค่ะของเสื่อมอีกวิธีนึงก็คือว่าในเรื่องอะนะมันจะมีเป็นตำรวจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีผู้หญิงมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบเขาสักยันที่หลังไว้แล้วคราวนี้ผู้หญิงมาคล่อมอันนั้นเขาเรียกการมีอะไรกันแล้วผู้หญิงมาคล่อมอันนั้นเขาเรียกว่าวิชาเขาเรียกว่าข่มวิชาครับนะเขาเรียกว่าข่มเพราะว่าหนึ่งวิชาที่สักมาทั้งหลายเนี่ยถ้ามีวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวกับมหาเสน่ห์เกิดการข่มกันขึ้นมามันก็จะทำให้วิชาเหล่านั้นมันค่อยๆเสื่อมลงครับนะหมายถึงว่าผู้หญิงเขาก็สักเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้สักครับก็เหมือนทำของทำอะไรมาเหมือนกับว่าไปลงแบบจิ้งจกมาหรือลงเมตตามหานิยมแบบสายของเขามาเสร็จแล้วเหมือนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ขึ้นคอมเนี่ยจะทำให้เกิดการข่มวิชาถ้าเกิดการข่มวิชาทำให้ของเนี่ยของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอ่อนลงหรือคลายกำลังลงนะครับนะนะคลายกำลังลงครับนะบางทีก็มีเขาเรียกว่าวิชาสายคัดถ้าสายคัดวิชานี้เป็นวิชาที่เขาเรียกว่าปลดวิชาอีกวิชาหนึ่งดึงเข้ามาเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าคัดของครับอ๋อนะเหมือนที่ว่าใน ในหนังอ่ะจริงๆเขาคัดแล้วก็ของก็วิ่งตามตัวนี่ค่ะใช่เขาเรียกคัดวิชาใช่เขาเรียกคัดวิชาคือคัดวิชาก็หมายถึงว่าเหลือแต่รอยสักแต่ไม่เหลือวิชาแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะแต่สำหรับคนที่มีองค์นะผมจะบอกอย่างหนึ่งจะพิเศษกว่าตรงที่ว่ากฎเราเนี้ยใช้ไม่ได้เลย
นะทำไมคะมีข้อแตกต่างคนมีองค์เนี่ยถ้าถือศีลครบแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรโดยผิดเจตนาแต่คนมีองค์จะสวดมนต์เยอะเมื่อสวดมนต์เยอะเนี่ยหมายถึงว่าคนมีองค์ที่มีของใช่ไหมคะไม่คือคนมีองค์ที่แบบว่าสวดมนต์อยู่นะปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยคือไม่จำเป็นต้องมีของพวกนี้ก็อยู่ได้อยู่ได้ก็คือมันจะเป็นข้อกฎธรรมชาตินะครับนะคือคนที่มีของขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนพวกเรียนสายเวทเรียนสายวิชานะครับนะของเรานี่จะใช้สำหรับคนที่ไปรับเอาขี้วิชาเข้ามาขี้วิชานี่หมายถึงว่ายกพานครูแล้วบอกเป็นสิทธิ์เขาแล้วเขาก็ประสิทธิ์ประสาทประกอบลงให้นะครับนะแต่ถ้าเป็นคนที่มีต้นสายวิชาแท้ๆเนี่ยของเหล่านี้ไม่อาจทำอะไรได้จริงๆนะครับนะกินอะไรก็ได้หมดเลยนะแต่ว่ายังไงนะจะเอาใหม่สิคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะกินฟักกินแตงกินอะไรเนี่ยของก็จะไม่เสื่อมสำหรับคนที่มีองค์อยู่แล้วเพราะว่าองค์เนี่ยอยู่เหนือกว่าอยู่เหนือกว่าของเอาง่ายๆเปรียบเทียบอาจารย์ท็อปอ่ะอาจารย์ท็อปไม่เคยสักอะไรทั้งสิ้นไม่สักอะไรเลยแต่ว่าจะทำให้คนมีองค์คือดูจากดวงอาจารย์ท็อปจะรู้เลยนะคะว่าลัคนาเนี่ยมีดาวเกตกุมรักเลยนะคะนะครับนะคือดูดวงก็รู้ว่าแล้วไงต่อนะคะจะการคนมีองค์เนี่ยสวดมนต์เสริมไว้อย่างเดียวก็พอเพราะว่าการสวดมนต์เสริมเนี่ยจะทำไงวะจะทำให้เกิดกำลังวังชาในดวง2ครับจะกลายเป็นมิตรกับเทวดา3ครับจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังมีฤทธิ์เดชในการที่จะทำอะไรก็ได้นะครับนะคือ1เทวดาเป็นพวกเอาแค่นี้แหละการสวดมนต์นะนะจะมีข้อแตกต่างนะครับนะส่วนคนที่สวดมนต์เนี่ยบูชาครับวิชาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นพวกที่เรียนแบบจอมหมังเวททั้งหลายนะครับนะซึ่งผมถามว่ามีจริงไหมมีจริงครับผมเคยเจอตัวมาแล้วครับนะประมาณ 3-4 คนนะครับนะซึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนผมเองนะสมัยก่อนเนี่ยนะแต่อาจารย์ทำพิเศษที่ว่าอาจารย์ทำไม่สักเลยแต่ว่าอาจารย์ทำเป็นคนมีองค์แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดอาจารย์โอ้เห็นตลอดนะคะคือเรามาคุยกันถึงเรื่องนะครับนะของกฎที่เราคุยกันเรื่องกฎเนี่ยเพราะหนึ่งครับมันไม่มีใครคุยเรื่องกฎนี้และสำคัญสุดกฎเหล่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นไปรับวิชาหรือเรียนวิชามาแต่ว่าถ้าไม่เคร่งกฎเหล่านี้จะทำให้เสื่อมนะเสื่อมลงไปทันทีเลยถ้าไม่เคร่งหมายถึงอะไรคะไม่แบบว่าไม่เชื่อไม่เขาฟังไม่เคารพนะครูบาอาจารย์ใช่ตายอย่างเดียวครับเอาอย่างนี้เราสรุปดีกว่าตรงนี้นะคะมีกฎอะไรบ้างที่ว่าคนมีองค์เนี่ยที่ว่าเป็นคนมีของทั้งหลายจองขมังเวททั้งหลายเขาจะไม่ทำเพราะว่าจะเสื่อมคือหนึ่งครับหนึ่งห้ามผิดลูกเมียคนอื่นหนึ่งห้ามผิดลูกเมียคนอื่นผิดลูกเมียคนอื่นนะแล้วก็อีกอย่างนึงเล่าสองคือห้ามกินเหล้านะคะอันนี้สองข้อศีลสองข้อต้องรักษาให้ได้แล้วอีกอย่างก็คือการกินค่ะกินปลาไหลกินฟักแฟงกินฟักกินบวบแตงกวาแตงโมด้วยไหมแตงโมนี่ก็ถือเป็นแตงนะครับนะเพราะการกินแตงนะเนื้อแตงมันร่วนซุยครับพอมันร่วนซุยเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เนื้อในของวิชาเนี่ยปนไปด้วยนะเขาเชื่อกันอย่างนั้นเท่าที่ผมได้ยินมานะแต่ก็นะมันเป็นการเขาเรียกว่าล้างเป็นธาตุเย็นพวกแตงอะไรอย่างเงี้ยเป็นธาตุเย็นซึ่งมันล้างกว่าธาตุร้อนเพราะว่าวิชาธาตุร้อนเนี่ยทุก15ค่ําธาตุร้อนจะต้องกินพริกสด15เม็ดนะครับนะสดๆนะครับเพื่อทําให้วิชาร้อนต่อไปนะครับนะเขาจะเลือกเอาวันที่เรียกว่าวันพระใหญ่นะครับนะหรือวันที่เรียกว่าวันในนี่ครับวันสําคัญนะครับนะอย่างเช่นมหาศิวมาราตรีวันพระแม่อุมาจตุรถีไอ้วันพระแม่อุมานะครับนะของวัดแขกเงี้ยนะครับนะหรือว่าวันพิฆเนศจตุรถีอย่างเงี้ยเขาจะเลือกในคืนนั้นนะกินพริกไทยสด15เม็ดเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเรียกกำลังอันเนี้ยผมได้สูตรเนี้ยผมได้ยินพวกคนสุรินทร์เล่าให้มาให้ฟังว่ามันจริงเพราะว่าตาผมอะเรียนวิชามาแล้วเขาเล่าให้ฟังว่ากินพริกไทยสดยังต่ำสุด5เม็ดครับเพราะเป็นดาวพฤหัสนะส่วนกำลัง15เนี่ยนี่นะครับนะตาผมเล่าให้ฟังถ้าเป็น15ค่ำก็ให้กิน15ค่ำเขาจะพูดออกมาอย่างนี้ครับถ้าเป็น15ค่ำต้องให้กิน15เม็ดเขาเชื่อกันอย่างนั้นเพราะว่ากินเข้าไปแล้วจะทำให้วิชาที่เราเรียนมาทั้งหมดร้อนลุ่มวิชาเนี่ยไม่ไปไหนครับแต่กลับแรงกล้าขึ้นแล้วมีอีกข้อหนึ่งห้ามล่อล่อใต้ราวผ้าใช่นะอันนี้เป็นกฎข้อห้ามเพราะว่าราวผ้าเนี่ยมันเหมือนเป็นของที่สกปรกนะถ้ารอดแล้วไปเลยพวกกางเกงพวกกองกางเกงในอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าสำหรับคนที่รับวิชาสายศักดิ์นี่อาจจะโดนนะครับนะโดนได้ครับนะเพราะว่าแต่ว่าวิชาเหล่านี้ถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะถ้าแต่มีอะไรลงมาคืออันนี้เลยค่ะ
คือส่วนใหญ่อะถ้าเกิดว่าก็เป็นผู้ชายอะแล้วแบบเขาถืออะคนโบราณอะเขาจะไม่ลอดใต้ผ้าราวผ้าอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ชายนะแล้วเคยบวชเรียนอะไรมาเนี่ยค่ะเพราะว่าพ่ออาจารย์โอเป็นค่ะคุณพ่ออาจารย์โอเนี่ยบอกเลยว่าราวผ้าที่อยู่ข้างบนที่เขาต้องห้ามทุกวันเนี่ยที่เขาต้องลอดทุกวันเนี่ยขอให้อย่ามาเอากางเกงในมาพาดหรือมาเสื้อหรือกางเกงในหรือชั้นในอะไรพวกนี้ขอว่าอย่าให้เอามาพาดเพราะว่าเขาจะต้องโดนเขาจะต้องเดินลอดทุกวันนะคะอันนี้เขาบอกเลยว่าเนี่ยคุณพ่ออาจารย์โอ้เป็นคนโบราณอีกคนนึงที่ว่าถึงเรื่องนี้นะคะนะถ้าวิชามามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับนะแต่ละสายก็จะถือเหมือนกันแต่อาจารย์โอ้ไม่แน่ใจคุณพ่อเขามีของอะไรมาเขาไม่เคยเล่าให้ฟังนะสำหรับคนมีองค์ต้องถือและห้ามอะไรบ้างคือที่ห้ามอะไรผมบอกให้เลยคนมีองค์เนี่ยถือหลักๆเลยนะครับนะศีล5ให้ครบศีล5ครบนะคะเอาศีล5ให้ครบนะครับนะเพราะถ้าศีล5ไม่ครบเนี่ยลำบากครับจริงๆมีข้อสำคัญอยู่2ข้อที่ควรที่ต้องระวังมันขาดไม่ได้คือห้ามลักทรัพย์แล้วก็ห้ามลักทรัพย์ผิดลูกผิดเมียเหรอผิดลูกผิดเมียด้วยคือผิดลูกผิดเมียกับกินเหล้าอ่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์ท็อปบอกใช่ผิดลูกผิดเมียลักทรัพย์แล้วก็กินเหล้า3ข้อนี้ครับนะแต่หลักๆแล้วอ่ะห้าศีล5ต้องให้ครบเพราะถ้าไม่ครบคนมีองค์ทำผิดศีลได้ไหมคะถ้ายังไม่รับขันต่อให้รับหรือไม่รับถ้ารู้ว่ามีอ่ะทำผิดเมื่อไหร่เป็นเรื่องครับผมบอกให้คืออะไรรู้ไหมเขาจะทบต้นทบดอกครับแล้วสุดท้ายไปเก็บเอาทีเดียวครับผมนะผมบอกให้เลยว่าคนมีองค์อ่ะไม่ว่าจะรับขันหรือไม่รับแล้วสุดท้ายถ้าผิดศีลอะไรก็ตามครับที่พุทธเจ้ารับรองไว้ว่าในนรกมีจริงเรามาทักทายกันนะคะตั้งแต่คนแรกนะคะคุณปิยดาทักทายมานะคะคุณวรรณการนะคะคุณนายสวัสดีค่ะคุณการชนกนะคะแล้วก็คุณพีอาร์เอฟคุณแอมค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณวโรชาทักทายนะคะแล้วก็คุณตีเทพบุตรนะคะแล้วสำหรับคนมีองค์ต้องถือและห้ามอะไรเปล่าครับเรากำลังพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะตั้งแต่ต้นรายการผมบอกให้เลยนะจบรายการถ้าศีล5ครบนะครับนะศีล5ครบนะคุณเป็นยอดคนคนมีองค์ทำผิดศีลได้ไหมคะแต่ยังไม่รับขันคุณแอมนะคะต่อให้ไม่ยังไม่รับขันก็ทำผิดไม่ได้ครับเพราะว่าศีลอะไรที่มันอยู่ใน5ข้อเนี่ยมันขาดแล้วสุดท้ายก็ลงนรกหมดครับการจะเป็นมนุษย์ได้หนึ่งครับต้องมีฮิริโอตปะครับนะส่วนกำลังบุญนั้นเป็นตัวส่งนะครับนะให้เกิดในตระกูลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะอ่ะนะครับนะอ่ะอาจารย์โอมีอะไรจะเสริมไหมเราสรุปกันอีกรอบไหมอาจารย์โอสรุปเลยค่ะห้ามกินค่ะปลาไหลห้ามกินปลาไหลฟักแฟงแตงกวาแตงโมแล้วก็พวกฟักพวกบวบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงห้ามถือต้องถือศีลห้าให้ครบทุกข้อนะคะแล้วก็ห้ามลอดใต้ราวผ้านะคะแล้วก็ห้ามถุยน้ำลายลงส้วมค่ะมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่รับวิชามานะครับนะกฎข้อห้ามแต่ข้อห้ามสำหรับโลกความจริงสำหรับคนมีองค์คนเป็นมีองค์นี่คือศีลในพุทธศาสนาศีลห้าครับนะเพราะว่าการจะเป็นมนุษย์ได้นั้นต้องมีฮีริโอตปะครับนะฮีริโอตปะชั้นต้นนะครับนะแล้วจะเป็นชายได้ต้องมีนะครับนะมีอย่างน้อยก็เป็นชายได้ต้องมีอย่างน้อยอ๋อหมายถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายได้นี่จะต้องมีศีล5ครบใช่ไหมใช่แล้วต้องมีฮีริโอตปะต้องมีฮีริโอตปะด้วยนะคะความเกรงกลัวละอายต่อบาปนะครับนะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างครับนะกฎการเป็นมนุษย์นี่มีเยอะครับนะแต่มนุษย์ถ้าทำได้นะครับนะก็จะทำให้ตัวเองนั้นมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีเขาเรียกว่าสิริมงคลแก่ตัวแล้วอย่างนึงครับจะเป็นชาวสวรรค์ง่ายขึ้นครับสำหรับศีล5นะครับนะมีความเป็นโสดาบันสกิทาคาได้แต่อนาคาแล้วเข้าสู่อรหันตผลนั้นต้องเป็นศีล8นะครับนะเอาละครับนะนี่ครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16ครับนะและนี่ครับนะ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658 ID Rye AJTOP15 และ ID Rye AJTOP16 สำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับรายการคนมีองค์นะซึ่งเราทำมาก็มากมายแล้วรอบนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ